ดีค่ะจะมาชำไหลข้อไหลของ Back Magic นะคะนี่ตัดมาแล้วอันนี้ปลายไหลปลายไหลมี3 4 5 5ปลายนะคะเดี๋ยวจะใส่กระถางชำไว้ปลายไหลละ1ละ1นะคะ1ต้นต่อ1กระถางวันนี้มาดูชำข้อไหลของแบ็คเมจิกนะคะอันนี้จะชำในกระถางเดียวก่อนเพื่อเป็นการล่อรากนะคะอันนี้ตัดมาแล้วก็จะชำใส่ในกระถางนี้เลยค่ะชำกระถางเดียวกับหัวแก้วหน้าม้านะคะงอกรากแล้วชำมาตั้งแต่31ตุลายังไม่มีใบนะก็แต่มีรากแล้วก็ปักเลยค่ะอย่าปักให้ด้านบนยอดนะคะปักลงดินไม่ได้นะคะต้องเอาโคนที่มีรากนะคะข้อที่มีรากปักลงไปอย่าปักผิดด้านนะถ้าเราไม่ตัดไหลออกมานะคะมาชำเนี่ยมันจะแห้งไปเลยนะคะเราก็ต้องตัดมาชำแบบนี้ค่ะย้ำนะคะอย่าปักผิดด้านนะคะอย่าเอาด้านบนด้านยอดมาปักนะคะต้องเอาด้านโคนมาปักค่ะแล้วสัก 7-8 วันค่อยมาดูกันนะคะว่ารากงอกหรือเปล่าส่วนอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะปักชำใส่กระถางนะคะให้ดูนะคะสำหรับ Black Magic นี้นะต้นแม่เขานะคะใบดำค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ